นักบินหายไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็แปลกที่พบว่ามีเครื่องบินลำแรกที่สนามบินเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและยิ่งไม่อยากเชื่อในยุคของตัวเองในไม่ช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินก็มาถึงมาหยุดเขาจ้องมองเขาด้วยสายตาแปลกๆบอกเลยว่ากล้ามากนี่มันยุคไหนยังขับเครื่องบินลำเก่านี้อยู่ในยุคไหนเผชิญกับคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดอร์ก็รู้สึกสับสนเมื่อรู้จากปากอีกฝ่ายว่านี่คือสนามบินฝรั่งเศสแต่เขาเป็นนักบินชาวอังกฤษเห็นได้ชัดว่าเขามาผิดที่แต่แปลกใจที่พบว่าเทคโนโลยีของพวกเขาก้าวหน้ามากแล้วด้วยความงุนงงเขาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินพาตัวไปจากนั้นนายพลจอร์ดก็ถามเขาซึ่งเดอร์ก็ตอบไปว่าเป็นนักบินของอังกฤษท่าทางของจอร์ดต่อกับเดอร์พวกเขาทั้งหมดรู้สึกแปลกมากเพราะว่ากองบินที่เขาพูดถึงไม่มีอยู่แล้วคิดว่าเขากำลังแสดงทางอากาศอยู่ใกล้ๆหรือสร้างภาพยนตร์แต่เดอร์เผชิญกับความสงสัยเหล่านี้โดยไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเห็นเดอร์พูดคุยตอบคำถามง่ายๆจอร์ดก็ทำอะไรไม่ถูกมากเมื่อทั้งสองคนได้ยินเดอร์บอกว่าเดิมทีเขาต้องการลงจอดที่สนามบินที่อังกฤษเขาอยู่กอง56แต่กลับลงจอดผิดทันทีที่เขาพูดออกมาทำให้วิวที่อยู่ข้างๆรู้สึกแปลกใจมากและจอร์ดก็รู้สึกว่ามันแปลกมากวิลอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เดอะวันนี้คือวันอะไร5มีนาคมปีอะไร1917 1917เดอะตอบอย่างมั่นใจมากวิวจ้องมาที่เขาสงสัยเดอะจะมีปัญหาทางจิตหรือว่าไม่ใช่ตอบกลับความสับสนของเดอร์พวกเขาบอกเขาว่าวันนี้คือวันที่5มีนาคม1959เดอร์ก็ตกใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับตัวแข็งทื่อกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมถึงมีความแตกต่างถึง42ปีคิดว่าอีกฝ่ายกำลังล้อเล่นกับตัวเองแต่ดูสีหน้าจริงจังของพวกเขาสิเดอร์ถึงยังส่ายหัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งนี้ทำให้เขาไม่เข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอดไม่ได้ที่จะสงสัยในความจริงจอร์ดบอกว่าเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่เดอร์พูดณจุดนี้เดอร์ก็โมโหเล็กน้อยยืนยันกับเขาทั้งสองคนว่าตอนที่เขาออกเดินทางเมื่อเช้านี้คือปี1917ไม่ผิดแน่นอนทันใดนั้นเขาถูกดึงดูดด้วยเสียงเครื่องบินคำรามนอกหน้าต่างดูเครื่องบินลำใหญ่เข้ามามองไปที่เมฆก้อนใหญ่บนท้องฟ้าอีกครั้งเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขาพูดอย่างมั่นใจในขณะที่เขากำลังบินผ่านเมฆนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เหมือนถูกดูดเข้าไปในสุญญากาศอ้างถึงข่าวลือก่อนหน้านี้ด้วยมีนักบินคนหนึ่งกำลังบินผ่านเมฆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างก็หายไปอย่างแปลกประหลาดคุณกำลังหลอกใครรู้สึกไม่น่าเชื่อถือเดิร์กสาบานว่าเขาพร้อมสหายไหมออกลาดตระเวนด้วยกันจู่ๆจอร์ดก็พูดชื่อเต็มของไม่ว่าแม็กเคลเลนสิ่งนี้ทำให้เดิร์กประหลาดใจทำไมคุณรู้จอร์ดพูดกับเขาอย่างเข้มงวดแม็กเคลเลนเป็นจอมพลอากาศของพวกเขากำลังบินมาที่ฐานนี้จะตรวจสอบในภายหลังเตือนเขาด้วยว่าหากเขายังโกหกเป็นเรื่องแน่แน่นอนว่าเดิร์กไม่เชื่อเรื่องบังเอิญเช่นนี้แต่นี่เป็นไปไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะ Why is it impossible? เพราะเขาตายไปแล้วเพราะพวกเขาพิสูจน์ตัวตนเขาแล้วเดิร์กได้นำทุกสิ่งที่เขามียืนยันว่าจริงและเท็จเหมือนกันดูเหมือนจะได้รับการออกแบบอย่างดีวิลคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องตลกที่จะหลอกคนแต่จอร์ดนิ่งกว่าตัดสินใจรอจนกว่าแม็กเคลเลนจะมาถึงหลังจากนั้นวิลก็ไปหาเดิร์กเดิร์กยังตระหนักว่าเขากำลังถูกจับเป็นเชลยเริ่มไม่สบายใจบอกว่าเขาต้องไปแล้วไม่อยากเจอแม็กเคลเลนวิลเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งคิดว่าเดิร์กกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในใจนั่นเป็นเหตุผลที่กลัวแล้วเขาก็เริ่มใช้กลวิธีทางจิตวิทยากับเดิร์กถามเขาว่าเขารู้จักแม็กเคลเลนหรือเปล่าแต่เดิร์กไม่ตอบเลยแค่พูดถึงอดีตคืออะไรเดิร์กอธิบายว่ามันเป็นเรื่องตลกส่วนตัวระหว่างเขากับแม็กเคลเลนเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงยืนยันว่าแม็กเคลเลนตายแล้วเดิร์กตอบกลับเรื่องเริ่มต้นทั้งสองร่วมกันปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศแม็กเคลเลนถูกเครื่องบินรบ7ลำของเยอรมันล้อมรอบส่วนเขาจัดการกับอีก3ลำความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งแม็กเคลเลนไม่มีโอกาสรอดอย่างแน่นอนวิลฟังจนจบบอกเดอกว่าแม็กเคลเลนยังไม่ตายแต่ต่อมากลายเป็นนักบินที่แข็งแกร่งที่สุดช่วยชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากแถมยังถูกเรียกว่านักรบอวกาศเรื่องราวของแม็กเคลเลนถูกถ่ายทอดมาเรื่อยๆเดอกดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างทันใดนั้นก็ลุกขึ้นและต้องการจัดไปแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาหยุดเขาไว้ผลักเขาเข้าไปในห้องหลังจากที่เดิร์กเอะวุ่นวายไปหมดบอกว่าตัวเองไม่มีหน้าไปพบแม็กเคลเลนต้องออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะวิลก็รู้สึกว่าเพียงแค่รอให้แม็กเคลเลนมาถึงก็จะเปิดเผยความจริงตรวจสอบดูว่าเดิร์กโกหกหรือไม่ตอนนี้เดิร์กเครียดอย่างประหลาดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากพบเขาเมื่อเห็นเขาอายเพราะเขาขี้ขลาดก็หลีกเลี่ยงมาตลอดเมื่อแม็กเคลเลนถูกล้อมแต่เดิร์กเขาไม่ได้ช่วยแต่เลือกที่จะหนีด้วยความกลัวดังนั้นเพราะเรื่องนี้ตอนนี้เขาจึงรู้สึกผิดมากคิดว่าเขาได้ฆ่าแม็กเคลเลนทางอ้อมแต่เขาไม่ตายดังนั้นฉันไม่มีทางอธิบายบางทีเขาอาจได้รับความช่วยเหลือสำหรับสมมติฐานนี้เดิร์กไม่อยากเชื่อคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพื้นที่ลาดตระเวน50ไมล์นั้นไม่มีใครอยู่เขายังคิดว่า
ม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขามาลงมาที่นี่ดูเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่บางทีเวลาก็ให้โอกาสครั้งที่สองกับเขาแบบนี้เขาถึงยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเขาต้องจากไปนี่เป็นโอกาสเดียวสำหรับเขาและแม็กเคลเลนถ้าเขาไม่กลับไปแม็กเคลเลนจะมาถึงไม่ได้สำหรับคำอธิบายที่ลึกลับเหล่านี้วิลยังไม่ยอมปล่อยเดิกทำได้เพียงวิเคราะห์ต่อไปถ้าแม็กเคลเลนไม่ตายเมื่อ42ปีที่แล้วนั่นเป็นเพราะเขาเป็นคนช่วยเขามาเห็นได้ชัดว่าเหตุผลเหล่านี้ไปไกลมากเดิมที่ก็ไม่พอที่จะทำให้วิลเชื่อแต่คิดว่าเดิกเป็นคนบ้าเมื่อเห็นว่าไม่สามารถสื่อสารได้เดิกทำได้เพียงลงมือต่อยวินไปหนึ่งมัดล้มลงทันใดนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์แต่ก็ถูกเดิกจัดการได้ง่ายๆจากนั้นเดิกก็วิ่งออกไปอย่างลุลานมองหาเครื่องบินของเขาหลังจบเจอแล้วว่าก็ไม่กล้าชักช้าแม้แต่วินาทีเดียวสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องบินอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงจุดนี้ผู้จัดการสนามบินพบเขาก็เข้ามาหยุดเขาแต่ก็ยังโดนเดิกต่อยหน้าจากนั้นเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปอย่างรวดเร็วกำลังเตรียมที่จะบินขึ้นแต่วินาทีต่อมาก็มีปืนชี้มาที่เขานั่นคือวิลสั่งเขาให้หยุดบินแต่เดิกไม่กลัวแถมยังบอกวิลว่าเขาต้องออกไปจากที่นี่มิฉะนั้นผู้คนจำนวนมากจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่วิลยังไม่อยากปล่อยเขาไปยิ่งสิฉันยอมตายดีกว่าเห็นเดิกแม้ตายก็ไม่กลัวหัวใจของวิลสั่นไหวเล็กน้อยตัดสินใจที่จะไว้วางใจเขาไม่ขวางเขตอีกต่อไปปล่อยให้เดิกค่อยๆบินออกไปหลังจากเดิกจากไปไม่นานก็หายไปในท้องฟ้าณจุดนี้วิลก็รู้สึกกังวลไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิดหลังจากที่กลับมาก็ถูกจอร์ดต่อว่าตำหนิเขาที่ปล่อยให้เดิกหนีไปเมื่อจอร์ดกำลังจะตะโกนด่าแม็กเคลเลนก็มาถึงเพื่อคลายความสงสัยในใจวิลอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชื่อเดิกในตอนแรกแม็กเคลเลนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็รีบพูดขึ้นว่าเดิกคือคนที่ช่วยชีวิตเขาอะไรนะเขาช่วยคุณยังไงแม็กเคลเลนเล่าถึงช่วงเวลานั้นเขาและเดิกกำลังลาดตระเวนทางอากาศพบเครื่องบินรบของเยอรมันโจมตีและปิดล้อมเป็นจำนวนมากทันใดนั้นเดอะก็เพิ่มความสูงของเครื่องบินและหายไปในเมฆเขากำลังหนีหรือถูกต้องแต่เขาไม่คิดว่าจู่ๆเดอะจะกลับมาจากก้อนเมฆยิงเครื่องบินรบของชาวเยอรมันหลังจากยิงเครื่องบินเดอะตก3ลำโชคไม่ดีที่ตกและเสียชีวิตตอนนี้วิวถึงคิดว่าสิ่งที่เดอะพูดนั้นเป็นความจริงงั้นก็เป็นความจริงที่เขากลับมาอะไรนะเผชิญกับคำถามของแม็กเคลเลนจากนั้นจอร์ดก็นำสิ่งของที่เดอะทิ้งไว้แม็กเคลเลนดูอย่างถี่ถ้วนก็อดไม่ได้ที่จะตกใจคุณไปเอาของพวกนี้มาจากไหนนั่นคือเขาเพราะของพวกนี้เป็นของเดิกแน่นอนตอนนี้แม็กเคลเลนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามทั้งสองคนเสียงดังในตอนนี้วิวที่อยู่ข้างๆบอกเขาว่าอย่าตกใจจงใจกล่าวถึงการบินของอังกฤษด้วยแม็กเคลเลนรู้สึกประหลาดใจหลังจากได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้ว่าเดิกมาที่นี่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเดิกจะปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อไหร่